ริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag ยังอยู่กับเราสองคนในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงค่ะช่วงนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของกระเป๋ารายTeddy Houseสุดน่ารักค่ะเพียงแค่สมัครบัตรกดเงินสด K Express Cash พร้อมกับบริการหักบัญชีอัตโนมัติในวันนี้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาเลยต้องรีบๆกันหน่อยเพราะว่าจะหมดเขตนะคะในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเองค่ะมาถึงข่าวนี้ค่ะน้องเฟรมจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงว่ามีดาราตลก2คนโทรไปแกล้งเอลตันจอห์นปลอมตัวเป็นมีปูตินใช่แล้วก็บอกว่าแบบว่ารับเรื่องแล้วนู่นนี่สรุปค่ะตอนนี้กลายเป็นเรื่องดีคือประธานาธิบดีนะเวลาดิเมียร์ปูตินโทรหาเอลตันจอห์นแล้วค่ะอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงค่ะตัวจริงแล้วใช่ไหมเพราะว่าได้ประกาศออกมาจากโฆษกของท่านประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินแล้วค่ะเรียบร้อยเพราะว่าเขาแบบเห็นข่าวออกมาใช่ไหมคะว่าโดนแกล้งเขาอาจจะสงสารใช่ไหมเพราะว่าพอเซอร์เอลตันจอห์นเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อของดาราตลก2ท่านนั้นนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ถึงหูค่ะถึงหูท่านปูตินเข้าท่านปูตินก็เลยต่อสายตรงแล้วก็บอกว่าผมรู้เรื่องแล้วที่คุณทนดาราสองคนนั้นหรอกขอประทานอภัยด้วยคือเหมือนว่าขอโทษแทนสองคนนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันคือว่าคืออันนี้คือเปิดทางคืออยากจะบอกก่อนว่าท่านประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินเป็นประธานาธิบดีจอมเฮียบที่ไม่มีใครเข้าถึงตัวได้ง่ายไม่ค่อยแคร์อะไรด้วยไม่อะไรบนโลกเขาเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เข้ามาใกล้หรือว่าอะไรแต่ตอนนี้คือเปิดทางแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าเปิดทางแค่นี้เนี่ยก็คือก็สุดยอดมากเลยนะเขาเรียกว่ากูนาให้เอลตันจอห์นแล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่แบบจะได้สายตรงจากท่านง่ายๆเลยนะคะถูกต้องค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะพี่พีหลายคนแบบเป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมอนเขาแบบตื่นตกใจมากเพราะว่าที่ประเทศจีนค่ะอยู่ดีๆมีโปสเตอร์โดราเอมอนที่เป็นคนจริงแล้วก็เป็นแมวมาแสดงแทนโดราเอมอนแมวกลมๆแมวตัวจริงเลยแมวเมี้ยวเมี้ยวเงาไม่ใช่แมวกลมๆอย่างนั้นใช่ไหมมาแสดงเป็นโดราเอมอนตัวนั้นเลยค่ะเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คอปเตอร์ไม่ไผ่ล่ะเออใช่แล้วกระเป๋าพิเศษล่ะแล้วประตูทะลุมิติอะไรอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสังเกตค่ะคือที่โปสเตอร์ของโดราเอมอนเนี่ยอย่าบอกนะชิซุกะโนบิตะมาหมดมาหมดทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนอะโตหมดเลยเอ้าไม่ใช่เด็กวัยประถมแบบที่เราเข้าใจกันอ๋อนี่คือยุคโตแล้วอีกตัวแถมแล้วคะตัวแถมเนี่ยตัวแมนแล้วคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมพี่วงเดียวไปอยู่ค่ายเดียวกันหรือเปล่าคะนั่นสิเขามาได้ยังไงหลายคนก็จินตนาการไปต่างๆนานาว่าจะได้ดูภาพภาพยนตร์หรือเปล่าแต่ไม่คืออะไรจริงๆแล้วเขาไปสืบกันมาแล้วจริงๆแล้วเป็นเหมือนไวรัลไวรัลใช่ค่ะเพื่อโปรโมทแอปพลิเคชันหนึ่งเท่านั้นเองมีความยาว42วินาทีไปดูกันหน่อยนะไปเลยโผล่มาจากประตูทะลุมิติของเขาหิวๆโดราเอมอนได้กินอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ค่ะมีภาพยนตร์เรื่อง Stand by Me โดราเอมอนได้ไปดูไหมคะดูในเมืองไทยเนี่ยทำรายได้ได้ไปพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ประเทศจีนค่ะเขาเรียกว่าถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างถล่มทลายยิ่งกว่า Avenger อีกนะคะโอ้โหหนังใหญ่มากเลยนะใช่กวาดรายได้4วันแรกค่ะ 38.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีสุดยอดมากแสดงว่านี่คนจีนเขาก็ตื่นตัวนะเนี่ยที่แบบจะได้ดูหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าโดราเอมอนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่คลาสสิกมากทุกคนบนโลกนี้รู้จักโดราเอมอนหมดใช่แล้วก็เพลงที่แบบอังมาใช่ไหมค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะปิดท้ายด้วยข่าวของนักแสดงเจ้าบทบาทแคลเดนใช่ค่ะเป็นนางเอกซีรีส์เรื่องดังเรื่องโฮมแลนด์ที่ฉายทางนาทวิซิสของเราด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตเลยในชีวิตนักแสดงของเขาที่แสดงมาเนี่ยตอนนี้เขาถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่ามีชื่อปรากฏ
ดอยู่ที่ Hollywood Walk of Fame ที่อยู่บนพื้นเป็นรูปดาวแล้วมีลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถนนของฮอลลีวูดเลยเขาบอกว่าทุ่มเทมาทั้งชีวิตเนี่ยพอเห็นแค่ชื่อตัวเองอยู่บนดาวเนี่ยก็แบบโอ้ภูมิใจแล้วและที่สำคัญค่ะพี่คลีเขาได้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเขาเพราะว่าการที่เขาได้มาแสดงที่ฮอลลีวูดเนี่ยเขาต้องย้ายบ้านมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายตามมาด้วยเพื่อที่จะให้ทำตามความฝันของเขานั่นเองคือสาวแคลเดนจะบอกไว้ก่อนว่าถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่เธอเลือกงานมากนะคะคืออาจจะเห็นเธอปรากฏตัวบนภาพยนตร์เนี่ยไม่ค่อยบ่อยครั้งนะแต่ดังสุดๆจากเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนะคะที่แสดงไว้กับลีโอนาร์โดดิคาปิโอนะในปี1996นะคะดังสุดๆตรงนั้นหลังจากนั้นมีผลงานอีกบ้างนะคะแต่ว่าปรับรายเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะเลือกงานและในการกลับมาของแคลเดนส์ครั้งนี้นะคะกับซีรีส์เรื่อง Homeland นะคะที่ออนแอร์อยู่ที่ Now 26แห่งนี้นะคะเธอได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงค่ะรางวัล Emmy Awards ถึง4สาขาด้วยกันนะกับบท Carrie Mathison นั่นเองค่ะโอ้โห4รางวัลเลยได้กลับมาทีก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแปลว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าพัฒนาการการแสดงของเธอเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนมากและเขาบอกเลยนะคะว่าซีรีส์เรื่อง Homeland นี้ติดตามให้ดีนะคะทาง Now 26กำลังจะมีซีซั่นใหม่มาฉายคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าขอบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญของพิเศษมาเยี่ยมสตูดิโอจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงของเราอีกแล้วค่ะจิ๊บจิ๊บทิปบันเทิงโดราเอมอนและโนบิตะได้รับเลือกให้เป็นทูตวัฒนธรรมจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในปี2551เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นไปทั่วโลกและยังได้รับเลือกให้เป็นทูตโอลิมปิกในปี2563อีกด้วยค่ะ